ดูสภาพของคาปาซิเตอร์ที่ยังดูดีนะครับดูขั้วมันนะมาขั้วมันโอ้ปิ้งเลยแบบใสเลยสะอาดเนี่ยนะว่าดูดีดูดีเลยนะยังไม่มีขี้กงขี้เกลือเลยนะนี่ดูนี่ยังเรียบอยู่เลยนะไม่มีรอยบวมไม่มีอะไรเห็นไหมครับดูแล้วแบบมันน่าจะใช้ได้อะมันน่าจะยังดีอะแต่มันใช้ไม่ได้นะครับมันเป็นของเก่าอายุมัน50ปีแล้วมันเสื่อมนะครับความจุมันไม่มีอย่างตัวเนี้ยสวยๆเนี่ยเห็นไหมครับก่อนเปลี่ยนเนี่ยผมวัดไฟนะผมวัดไฟได้อยู่ที่ประมาณ90โวลต์พอผมเปลี่ยนปุ๊บมันโดดขึ้นมาเป็นเกือบ150โวลต์เลยอ่ะก็คือความจุมันเสื่อมนะครับแล้วเวลาสังเกตเสียงหม้อแปลงเนี่ยเราเอาหูเข้าไปแนบๆใกล้ๆเครื่องเราจะได้ยินเสียงหม้อแปลงมันสั่นมันอื้อนะครับก็คือตัวนี้ครับมันเริ่มเสื่อมนะครับมันสภาวะมันจะช็อตกันแล้วนะครับแล้วมันทําให้หม้อแปลงร้อนตัวนี้ด้วยนะครับเนี่ยแล้วพอเปลี่ยนไอ้ตัวใหญ่เนี่ยนะครับจาก200กว่าโวลต์ขึ้นมาเป็น300โวลต์300กว่าตามที่มันควรจะเป็นเลยนะครับอันนี้น่ะผมเห็นพวกแบบบางทีอันนี้ก็ฝากไปถึงพ่อค้าเก่านะครับจะด่าผมก็ด่ามาเลยนะผมเห็นได้บางทีคุณเอาของเก่าไปขายเนี่ยแล้วคนไม่รู้ก็ซื้อไปเขาใช้ไม่ได้ก็เท่ากับคุณหลอกขายของเขาเนี่ยมันไม่ดีนะครับคุณจะขายของได้ครั้งเดียวนะครับตัวนี้ผมไม่ขายนะครับเดี๋ยวผมจะโยนทิ้งลงถังขยะนะครับเนี่ยบางทีลูกค้าผมก็ชอบไปซื้อไอ้ของพวกนี้มาให้ผมทำเอฟเฟกต์เนี่ยเห็นไหมครับยังดูดีอยู่เลยเนี่ยแต่อายุมัน50ปีไงครับมัน50กว่าปีแล้วแล้วมันเป็นของที่เรียกว่าลูกค้าบางคนน่ะเขาแบบเขารักษาของดีอะไรเงี้ยเขาไม่เคยเนี่ยคุณดูดิเห็นไหมขั้วมันยังใสกิ้งอยู่เลยเนี่ยยังไม่มีคราบไม่มีขี้โกงขี้เกลืออะไรนะครับดูดีอ่ะดูดีอยู่เลยอ่ะส่วนนี้ผมเห็นนี่เลยผมเห็นนะครับหลายคนชอบใช้วิสเตอร์เป็นคอมโพสิตตัวนี้ผมไม่แนะนำนะครับมันเป็นเทคโนโลยีโบราณมากแล้วตัวมันเองเนี่ยค่อนข้างเซนซิทีฟกับอุณหภูมินะครับความผิดพลาดตัวมันคือ 20% นะครับอย่างไอ้พวกที่ผมถอดมาเนี่ยสเปคมันตัวมัน 100K เนี่ยผมวัดได้110นะครับไอ้ 470K ผมวัดได้500เงี้ยครับเป็นอย่างนี้แหละผมเห็นบางทีผมไม่เข้าใจนะทำไมคนสมัยใหม่ชอบใช้ของแบบนี้คือเราควรจะอย่างน้อยๆนะครับเราควรจะทำความรู้จักกับคุณสมบัติของไอ้ตัวพวกนี้นะครับมันไม่ใช่แบบว่าคิดว่ามันเป็นของเก่าเป็นของที่แบบให้คนเห็นแล้วรู้สึกว่าเป็นของดีอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ของดีเลยนะครับมันจะเหมือนกับพวกรีซิสเตอร์ที่เป็นเจอร์มาเนียมครับมันจะเหมือนกันเลยก็คือมันจะมีเขาเรียกไม่เสถียรต่ออุณหภูมินะครับแล้วโอกาสรั่วไหลมันก็สูงคนก็ยังชอบอย่างนั้นน่ะอย่างแบบประเภทแบบฟัดอะไรเงี้ยแต่อันนั้นมันก็อีกกรณีนึงนะครับแต่ในกรณีอย่างเงี้ยผมแนะนำนะครับถ้าคุณจะใช้คอมโพสิตเนี่ยคุณไปหายี่ห้ออื่นๆที่เขาแบบผลิตในแบบเรียกอะไรเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับดีกว่าอันนี้ก็เตือนกันนะครับเพราะผมเนี่ยเรียนกับพวกแอมลอดมาโดยตรงผมก็คือเป็นคนรุ่นเก่านะครับก็จะค่อนข้างรู้จักประวัติของไอ้พวกนี้หน่อยก็ฝากกันไว้นะครับพวกพ่อค้าเห็นแก่เงินทั้งหลายนะครับอันนี้เสื่อมแล้วนะครับเดี๋ยวผมโยนทิ้งนะครับอย่าเห็นว่ามันโอ้ยน่าจะไปขายได้แล้วเป็นหลอกขายเขาอีก